ตอนนี้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยทางกรมสุขภาพนะฮะแต่ตอนนี้งานไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่จะเรียนมากกว่าเพราะตอนนี้เรียน PhD ปอเอกแล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องสังคมสุขภาพเราจะทำเป็นในโซนของเป็นโรคทำแบบชายรักชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเพศที่3อะไรมีเรื่องของ social welfare ก็คือสวัสดิการอย่างที่บอกซึ่งประเทศเรามันไม่มีนี่ไม่มีอาจารย์เฮียมากอันนี้ขอบคุณที่อาจารย์ช่วยทำพูดคำถ้าเรามองแบบเผินๆโดยไม่คิดอะไรมากนะเราก็จะมองว่าอ๋อเขาได้ชีวิตที่ดีกว่าได้อยู่อเมริกาแล้วนะเขาไม่ต้องอยู่ลำบากที่พม่าแล้วนะแต่จริงๆอ่ะคนพวกนี้เป็นทรามาไทยบาดแผลในใจคือมันมีทรามาอันนึงที่ฉันเกิดขึ้นตอนฉันเป็นนักเรียนอ่ะฉันก็ไม่มีอะไรกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนอ่ะไม่อยากเอ่ยชื่อนะตอนเขาเป็นนักร้องดังอ่ะนะตายแล้วเธอฉันตลกมากเลยฉันจะพาเธอไปเดินถนนอีกเส้นนึงซึ่งมันสวยมากเลยถ้าเป็นถนนสายแคบๆจะถ่ายผิดที่แต่คือประเทศมันไม่ซัพพอร์ตตัวเองท้ายเมืองไทยมันก็จะเป็นโมเดลเดิมปริญญาใหม่มีแต่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ปวินชาแนลนะครับข้างหลังผมนี่ฮะคือ Imperial Palace นะฮะอยู่เกียวโตมาเนี่ย10กว่าปีแล้วจะนับครั้งได้เลยว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยกี่ครั้งคือบอกตรงว่าไม่ได้มาบ่อยนะฮะแต่วันนี้กลับมาแล้วก็อยากกลับเหมือนกันก็เลยเพิ่นมีเพื่อนมาเยี่ยมจากเมืองไทยเราก็ถามกันว่าเอ๊ะเดินคุยกันที่ไหนดีให้อาจารย์ปวินช่วยแนะนำเลยนะฮะคือผมไปมาหมดแล้วอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวในเกียวโตแต่มีที่นึงเนี่ยคือที่พระราชวังของเกียวโตเนี่ยที่แทบจะไม่ค่อยได้มาสาเหตุที่ไม่ค่อยได้มาเนี่ยเพราะว่าปีนึงเนี้ยอินเทอร์พาเลทมันเปิดแค่วันเดียววันที่มันก็ไม่ได้เปิดนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมาทำไมแต่ว่าโอเคเอาล่ะไม่ค่อยจะมาถ่ายคลิปในนี้เดี๋ยวจะพาไปดูความเงียบสงบความสวยงามข้างในแต่ก่อนหน้าที่จะเดินเข้าไปเนี่ยนะฮะจะขอแนะนำแขกรับเชิญวันนี้แล้วกันนะครับแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับชื่อแม็กนะฮะแม็กเนี่ยที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็เลยแวะมาเยี่ยมที่เกียวโตใช่นะฮะเอางี้เดี๋ยวเราจะเดินไปคุยไปเธอแต่ฉันก็เป็นไกด์ให้เธอไม่ได้นะฉันจะมาบอกเธอไม่ได้หรอกนะว่ามันสร้างกี่ปีสร้างมันถูกเผาไปกี่รอบอะไรแบบนี้ยังไงโอเคกูเกิลได้อ่ะเราค่อยๆหมุนไปตรงนี้นะแม็กเข้ามาโอเคยินดีที่เจอแม็กมากนี่ตื่นเต้นมากค่ะวันนี้ได้มาอาจารย์ประวินเป็นครั้งแรกก็เป็นแฟนคลับมานานมากแล้วอะไรมากอ่ะเดี๋ยวขอเล่านิดนึงก่อนที่เราจะเข้าเรื่องคือรู้จักแม็กได้ยังไงก็คือแม็กก็ทักมาแหละนะฮะใน IG ว่าอาจารย์หนูเป็นแฟนคลับอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนางก็บอกว่าอุ๊ยอาจารย์หนูอยู่ประจวบหน้าบอกอาจารย์หนูอยากให้อาจารย์กินขนมนู่นนี่นั่นนางส่งขนมมาเธอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนางใส่ยาพิษให้ฉันกินหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้มันมาจากเรื่องนี้ฮะคือว่าวันนั้นอะอาจารย์โพสต์รูปตอนเด็กๆที่อาจารย์ไปเหมือนแบบมันมีบันไดแบบที่มันเป็นลูกกงที่เป็นปูนอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันคล้ายกับที่เขาช่องกระจกเราก็เลยทักไปว่าอาจารย์ที่ไหนอ่ะเขาช่องกระจกหรือเปล่าซึ่งฉันไม่รู้จักเลยมันคืออะไรคืออาจารย์บอกน่าจะพัทยามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันนานฉันรู้ละก็เลยเข้ามาคุยกันเป็นลูกฉันตอนเป็นสาวสาวคล้ายตอนเด็กเลยตอนนั้นรู้ชอบผู้ชายยังอะไรอย่างเงี้ยลายนึกได้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันแล้วคราวนี้ยังไม่พอคือหลังจากนางส่งขนมให้กงให้กินแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งขอบคุณมากแล้วนางก็เลยแวะมาแล้วจำได้วันนั้นเนี่ยเธอดันแวะมาตอนที่ฉันเปิดเทอมแล้วสอนหนังสือชิบหายวายป่วงเลยก็เลยได้มีโอกาสเจอแม็กกับที่บ้านมาเที่ยวเนี่ยแป๊บหนึ่งตอนเช้านะฮะปีที่แล้วปีที่แล้วฉันจำได้ประมาณช่วงสปริงเพราะฉันสอนสปริงเมษาเมษาเธอก็ประมาณปีหนึ่งก็กลับมาคราวนี้แม็กก็บอกว่าอาจารย์ผมจะกลับมาอีกนะนู่นบอกดีก็มาเจอกันอีกทีนึงจริงๆแอบสั่งนางแหละให้หิ้วของนิดหน่อยนี่ไงนี่ดูฉันเลยอายเขาวันสแกนดีใจมากที่ได้เจอคุยกันเบื้องหลังเนี่ยก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยจริงๆแม็กเนี่ยก็มีแบ็คกราวด์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันคือต้องบอกก่อนว่าคนที่ติดตามรายการนี้เนี่ยฮะจนเป็นแฟนคลับแล้วเนี่ยนะก็จะรู้ว่าจริงๆไอเดียของรายการนี้ก็คือการที่ดิฉันเนี่ยนะฮะก็ไปคุยกับคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อ่ะฉันก็ยังถือว่าเธอเป็นคนรุ่นใหม่นะ47แล้วค่ะนั่นแหละแล้วก็รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าแบ็คกราวด์ในชีวิตมันเป็นยังไงเพราะฉันวันนี้ที่จะคุยกับแม็กเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ต่างไปจากเรื่องคนอื่นแม็กเล่าหน่อยซิว่าตอนนี้แม็กทําอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยทางกรมสุขภาพนะฮะแต่ตอนนี้งานไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่จะเรียนมากกว่าเพราะตอนนี้เรียน PhD อยู่ปอเอกแหละที่มหิดลเธอจะจบเมื่อไหร่เนี่ย
ยังไม่รู้เลยตอนนี้หัวข้อกำลังไฟกับอาจารย์อยู่แต่ไม่เอ่ยชื่ออาจารย์นะเดี๋ยวแกดูอาจารย์ขาอาจารย์ไงก็ช่วยกรุณาน้องคนนิดนึงนะคะหัวข้อก็จะเกี่ยวกับเรื่องสังคมสุขภาพเราจะทำไปในโซนของเป็นโรคทำแบบชายรักชายอะไรอย่างเงี้ยแนวแบบเพศที่สามอะไรอย่างเงี้ย LGBT อ่ะก็จริงๆตัวเองเป็นมีพื้นฐานก็คือจะชอบวิชาสังคมมากชอบตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ค่อนข้างเรียนเก่งวิชานี้จะได้ครบระดับตลอดม.1 ถึงม.3 ทั้งระดับเนี่ยนี่เธอไม่ใช่ขิงใช่ไหมไม่ได้ขิงค่ะโอเคอันนี้เป็นอันที่เราสนใจทันทีพอแม็กพูดถึงเพราะว่าเราไม่เคยคุยกับใคร1ในรายการนี้เรื่องนี้2เนี่ยการที่เราเป็นนักวิชาการเนี่ยส่วนใหญ่คนที่แวดล้อมเราเนี่ยจะเป็นคนที่เรียนสายเดียวกันใช่ฉันจะไม่ค่อยบอกว่าไปคุยงานวิชาการกับคนที่อยู่ต่างสายไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสนึงอ่ะไหนเธอเล่าหน่อยสิไอ้สายนี่มันอะไรวะทำไมฉันฟังฉันยังไม่เข้าใจเลยอ่ะสายนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิพากษ์ทางสังคมนะว่าสังคมเนี่ยมันมีผลอะไรกับสุขภาพหรือการเข้าถึงการรักษาในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือมันพูดไปถึงสิทธิแล้วก็สวัสดิการด้วยนะว่าสาเหตุทำไมคนถึงแบบป่วยเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิทยาด้านสังคมด้านนโยบายโพลิซีอะไรต่างๆก็แล้วแต่บางทีมันก็พูดถึงเรื่องว่าทำไมคนถึงมีความทรามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยอะไรทางสังคมประมาณนั้นนะฮะแต่เรื่องที่ตัวเองทำอ่ะจะเป็นเรื่องของสติกมาไทยโอเคการตีตาเช่นคนเนี้ยเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยเธอชี้มันอย่างนี้หรอสติกมานี้ก็เลยกลายมาเป็นทรอมาอันหนึ่งในชีวิตก็ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็มีเรื่องของโซเชียลเวลแฟร์ก็คือสวัสดิการอย่างที่บอกซึ่งประเทศเรามันไม่มีนี่ไม่มีอาจารย์เฮียมากอันนี้ขอบคุณแล้วอาจารย์ทำพูดคำนี้ได้คือทำไมคนไทยเนี่ยทำไมถึงแบบอยากไปอยู่เมืองนอกล่ะคือง่ายแค่นี้ทำไมอยากไปอยู่เมืองนอกทำไมมีคนบางภาคเราไม่พูดถึงภาคอะไรนะที่ว่าไปเป็นเลเบอร์ไปเป็นแบบโรบินฮูดผู้ใช้แรงงานบ้างหรือไปอยู่ต่างประเทศบ้างกฎหมายอะไรในต่างประเทศใช่เราต้องไปหาสาเหตุไปวิพากษ์สาเหตุไม่ใช่ไปแบบไปพูดว่าปลายเหตุว่าเนี่ยมันเห็นแก่ตัวมันทำให้คนอื่นเดินทางไปเมืองนอกไม่ได้เพราะอะไรล่ะที่เขาถึงไปอยู่เมืองนอกอันนี้น่าสนใจนะฮะไม่ใช่ว่าแบบมึงเรียนไม่เก่งมึงเข้าทำงานไม่ดีเลยต้องหาตลาดอื่นใช่แล้วโครงสร้างทางสังคมมันคืออะไรล่ะเอออันนี้มันน่าสนใจนะอันนี้เรื่องนี้เราก็ทำการศึกษาเหมือนกันในสังคมสุขภาพคืออันจริงแล้วเนี่ยนะคือมันครอบคลุมมากกว่าที่ดิฉันคิดเลยนะคะคือที่อยู่เพิ่งพูดมาเดี๋ยวเราจะพูดถึงมันในบริบทของมนุษยวิทยาสังคมวิทยาหรือแม้แต่ทักษะก็ยังได้ใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยจำเป็นจะต้องออกไปหาโอกาสอื่นที่ดีในชีวิตในต่างประเทศอะไรแบบนี้แต่กลับมาเรื่องอยู่แล้วยังไงต่อคือตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันมาจากประสบการณ์ของตัวเองตรงที่ว่าตัวเองมาจากพื้นฐานสังคมที่ตัวเองคิดว่าตัวเองไม่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีตอนเด็กแล้วเราไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราชอบวิชาสังคมไงเราเลยอินแล้วมันมีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าเราเป็นพนักงานเงินเดือนแล้วเราดูแลอนาคตของเราอะมันไม่ไปไหนอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราเลยตัดสินใจว่าวันหนึ่งฉันต้องเปลี่ยนตัวเองอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้าฉันจะอยู่อย่างนี้ฉันก็จะมีชีวิตเหมือนป้าคนนั้นนะที่ทำงานมา30 ปีแล้วก็เป็นแบบเนี้ยก็เป็นแบบเนี้ยจนได้30ปีผ่านมาบางคนก็แบบอายุ50ขายบ้านขายรถคือเมืองไทยพูดง่ายใครอยากจะมั่นคงก็ต้องไปเป็นราชการหรือไม่ก็ถือบ้านโคตรรวยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่คำว่ามั่นคงโดยความเป็นข้าราชการเนี่ยเธอถามฉันสิฉันก็เป็นข้าราชการมาก่อนใช่คือมันมั่นคงยังไงอะมั่นคงในที่นี้หมายถึงสวัสดิการที่มั่นคงแล้วพอเขาพอใจแต่บางคนเนี่ยถึงจะมีสวัสดิการที่มั่นคงก็ยอมลาออกเพราะว่าไม่พอใจกับโครงสร้างหรือระบบอะไรก็ได้อันนี้ฉันต้องเพิ่มนิดนึงไอ้ความมั่นคงเนี่ยนะตัวเองเป็นข้าราชการเนี่ยพูดได้อย่างเดียวว่าความมั่นคงที่เราเข้าใจถ้าเกิดว่าเธอไม่ทำชั่วร้ายเธอจะไม่มีการถูกไล่ออกอันนั้นเป็นความมั่นคงแบบนึงแต่เธอจะพูดในเรื่องความมั่นคงด้านการเงินอะไรเงี้ยเธอมันต่ำมากมันต่ำมากก็ดูเพดานของเงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงและอีกอย่างหนึ่งพาสปอร์ตไทยมันก็นะคนรู้กันนะอย่างว่านะทำไมเราจะต้องขอวีซ่าไปยุโรปทำไมเราต้องขอวีซ่าไปออสเตรเลียเนี่ยประเทศที่อ่านชอบในออสเตรเลียใช่ตัวเองเคยอยู่ออสเตรเลียเดี๋ยวค่อยเล่าก็ทำไมต้องขอวีซ่าไปอเมริกาไทยพาสปอร์ตเนี่ยพูดง่ายๆว่าไปอเมริกาจะกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะคือมากกว่า 50% โดนรีเจคแน่นอนคือคุณอาจจะดีก็ได้นะอันนี้คือมันเพราะอะไรล่ะนั่นแหละคือประเทศเรามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราต้องมองในกว้างๆนะไม่ให้มองเป็นประเจกมองในมุมของนโยบายแล้วก็การเมืองเพราะทั้งหมดนี้มันอยู่ในสิ่งที่เธอกำลังศึกษาอยู่ใช่ฮะโอเคก็คือสังคมมันก็สังคมทั้งหมดนะตั้งแต่โครงสร้างทางสังคม
ผมมีความทุกข์ทางสังคมเดี๋ยวจะพูดต่อว่ามันเพราะอะไรเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันน่าสนใจนะเรื่องเนี้ยว่าคนไทยเรามีโซเชียลซัมพลิ่งยังไงนี่ทฤษฎีเลยนะเดี๋ยวเราแกไปพูดตอนหน้านะแต่เดี๋ยวตอนนี้นักเรียนเสริมมาเรื่องการทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้สิ่งที่เราได้ค้นพบเจอมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าในระหว่างที่เราทำการศึกษาในบางทีเนี่ยเราไปค้นพบเรื่องที่มันตุ้มขึ้นมาตอนที่เราดิกออกมาถ้าเป็นเรื่องงานวิทยานิพนธ์เลยอย่างหัวข้อเนี่ยยังแกว่งๆโอเคแต่รู้แล้วเราว่าทำอะไรเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่มันแกว่งเพราะว่าในฐานะอาจารย์นั้นเข้าใจอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยมันต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจแหละว่าตัวเองจะทำอะไรส่วนเรื่องผลการศึกษายังไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปเก็บข้อมูลยังไม่มีสเตคโฮลเดอร์แต่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรแล้วก็มันเป็นงานที่ในเมืองไทยน่ะยังไม่พอเพราะเราทำในเรื่องของHIV Sigma พูดตรงๆเลยนะนั่นแหละแต่ว่าเราทำในGBT ก็คือเกย์กระเทยไบทรานส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโลเคชั่นน่ะยังไม่รู้ทำที่ไหนโอเคจริงๆอยากทำเป็นมายนอริตี้ด้วยนะความต่างของศาสนาเช่นอย่างภาคใต้อย่างเงี้ยน่าสนใจนะนี่กลายเป็นเรื่องของคนชายขอบหมดเลยนะนะเป็นทั้ง vulnerable แล้วก็ชายขอบแล้วก็เปราะบางอะไรทั้งหมดนะฮะอันนี้น่าสนใจแล้วก็ความทุกข์ทางสังคมที่เขาเป็นโอเคก็อะไรอันนี้คือเธอแหมฉันอยากอ่านเลยเนี่ยถ้าเขียนจบเขียนจบเมื่อไหร่นี่นะเธอถือว่าฉันจะไม่อยู่ฟิลเธอนะแม็กแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างใกล้ตัวแต่ว่าเราก็บางทีอาจจะมองข้ามไปประการแรกการที่2คือเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักวิชาการสายนี้นะฮะเราก็อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่แต่คือตัวเองเนี่ยใกล้ตัวมากนะคือใกล้ตัวง่ายว่าตัวเองก็เป็น LGBT ของแท้แต่ดิฉันไม่ได้เป็น HIV นะแต่แม้แต่พูดนะวันนี้เนี่ยคือมันเราสติ๊กมานี่มันจากเราไปนานมากแล้วอะสติ๊กมาของเรื่องนี้เพราะเราอยู่เมืองนอกมานานคือในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็น่าสนใจนะฮะอาจารย์เรื่องโซเชียลคาร์ดแล้วก็เรื่องของคอนเซอร์เวทีฟกับความเป็นเอเจนต์ที่3เนี่ยมันน่าสนใจนะเขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเออแล้วมันด้วยโครงสร้างทางสังคมที่มันมีอยู่ในญี่ปุ่นแต่คนญี่ปุ่นคนไหนมันก็ปัญหาสุขภาพจิตทั้งหมดแหละใช่ไหมชัวร์มันไม่ใช่เป็นแค่ LGBT แล้วยิ่งเป็น LGBT ดับเบิลเข้าไปเขามีคอร์บีลีฟอะไรข้างในนะอันนี้คอกนิทีฟที่เขาเจอมาฉันว่าส่วนหนึ่งว่ามันก็เป็นสังคมที่มัน traditional มากๆนะ conservative in a way ใช่ค่ะแต่เอาว่าเดี๋ยวเราจะพักนิดนึงแล้วจะกลับมาคุยต่อเรื่องที่เมื่อกี้เดี๋ยวพูดเรื่อง social suffering ใช่อันนี้น่าสนใจมากนะพูดตรงนั้นต่อได้นะครับโอเคเรากลับมาในพาร์ทที่2เนอะกลับมาพาร์ท2แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะให้เธอดูนะแม็กซ์ฉันไม่ได้โกหกเธอไม่ได้ตอแหลเธอข้างๆเนี่ยแหละคือกำแพงของ Imperial Palace นะฮะเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงก็จะเห็นประตูแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ประตูด้านหน้านี่คือประตูด้านข้างอย่างที่บอกเนี่ยนะคือมันไม่เปิดอ่ะคือมันก็เลยจะเรียกว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็คงไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาเนี่ยก็ได้แต่ถ่ายรูปกำแพงแต่ว่าแม็กซ์ว่าตอนที่ฉันมาญี่ปุ่นเนี่ยมาคือฉันมาญี่ปุ่นเคยมาอยู่ก่อนเป็นสมัยตอนเด็กๆแล้วกลับมารอบนี้ตอนกลับมารอบนี้เนี่ยเมื่อต้องมาอยู่ที่เมืองเกียวโตเนี่ยมีวันนึงที่มาเดินเล่นที่นี่โดยเฉพาะแจ็คพอตมากเลยวันที่เขาเปิดเพราะฉันเนี่ยได้เข้าไปเขาจะเปิดมันปีละครั้งเท่านั้นแหละข้างในก็สวยนะแล้วก็นิดนึงคือเนื่องจากว่าเกียวโตเนี่ยเป็นราชสำนักเก่านะครับไม่อยู่ในจุดศูนย์กลางของภัยธรรมชาติทั้งหลายอ่ะคือไม่แผ่นดินไหวก็น้อยสึนามิไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาปัตยกรรมโบราณต่างๆในที่นี้มันถึงไม่ได้รับผลกระทบงั้นของในเกียวโตมันถึงเก็บไว้ได้นานเป็นมาพันปีเลยเห็นนักท่องเที่ยวก็ชอบมาเกียวโตกันมาแบบฝรั่งอ่ะจะมาเกียวโตเยอะสุดไม่เรายังคิดว่าในแง่ความงามมันเป็นที่ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นใช่เอาละฮะแต่ว่าโอเคกลับมาเรื่องคุยกันดีกว่านะฮะจริงๆอย่างนึงที่อยากจะพูดก็คือวันนี้อากาศมันไม่ดีเลยอ่ะแต่ว่าความโชคดีอันนึงนะคือมันฝนมันไม่ได้ตกเป็นหามันฝนมันตกไปตอนเช้าละเมื่อกี้ที่โซเชียลซัฟเฟอริงภาษาไทยมันก็แปลตรงตัวเลยคือความทุกข์ทางสังคมโอเคความทุกข์เชิงสังคมนายเธอเล่ามาซิว่าเป็นไงจริงๆมันเป็นทฤษฎีนะฮะทฤษฎีทางสังคมศาสตร์คือคนที่คิดตอนแรกกับเปียโบเดียคิดว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วหนังสือจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรใช้หนังสือเล่มนี้หมดแล้วก็อีกอันหนึ่งมันก็เป็นโซเชียลชอปปิ้งเหมือนกันแต่เป็นของพอไคแมนเป็นหมอที่อเมริกาที่ตัวเองต้องใช้คือของไคแมนนะแต่ว่าเป็นของอเมริกันใ
แต่ที่ชอบของฝรั่งเศสมากกว่าของปีแอร์โบเรียมากกว่า okay. เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของสังคมโครงสร้างทางสังคมความลำบากส่วนไทแมนเนี่ยเขาจะพูดเรื่องสุขภาพไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองต้องใช้อันนั้นแต่กลับมาชอบอีกอันหนึ่ง okay. หัวใจของมันก็คือมันอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางสังคมเรื่องความทุกข์ของคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือว่าสวัสดิการเนี่ยที่บอกตอนแรกอะไรนะหรือว่าความลำบากสถานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังเลยหนังล่าสุดอะเรื่องดอยบอยอ๋อโอเคขนาดนี้ดูป่ะเธอฉันพูดจริงนะฉันกับสบานที่ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะว่าฉันสนิทผู้กับมากฉันผู้กับเขารู้เลยเนี่ยว่าฉันบอกว่าไม่ได้ดูนี่ดันดอยบ่อยนี่แหละฮะอธิบายชัดเจนดีได้เต็มที่เลยทั้งสองฝั่งอย่างที่น้องผู้ชายขายบริการแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายไงเขาเคยมีแฟนมาก่อนแต่ในเรื่องก็บอกน่าจะเป็นคนละฉานคือประเทศก็ลบกับพม่าใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากเข้ามาทำงานในเมืองไทยตอนแรกก็มาทำงานรับจ้างตอนหลังก็ไม่พอกินเลยก็ต้องไปเป็นผู้ชายขายตัวแล้วก็ไปขายตัวให้กับน้องเป้อารักในเรื่องอ่ะแต่เป้อารักเนี่ยตกลงไม่รู้ว่าชอบผู้ชายจริงๆหรือว่าทำไปเพื่องานในเรื่องอ่ะนะฮะแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากจะทำแต่ก็ต้องทำเพราะเงื่อนไขทางสังคมเงื่อนไขทางสังคมที่ตำรวจเป็นในหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดอยบอยเนี่ยก็เหมือนกันคือขายตัวไปขายตัวมาก็เกิดโควิดเกิดโควิดปุ๊บก็ขายไม่ได้ไงก็คือไม่รู้ทำอะไรแต่เอาเงินเก็บแบบจ่าย 20,000 อ่ะเพื่อจะอยู่ไทยต่อโอเคโอเคโอเคสุดท้ายก็ไม่ได้วีซ่าอะไรเงี้ยเก็ตละเก็ตละเก็ตประมาณนั้นนะส่วนเป้อารักก็พยายามจับคนพวกเนี้ยแล้วในเรื่องนั้นอ่ะมันมีการลองทางการเมืองทำไมคุณอยู่ในระบบอย่างงี้กับคล้ายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับสามกีบอ่ะก็คือทุกคนอ่ะมีความทุกข์ทางสังคมเหมือนกันและอยู่ในจุดคล้ายๆกับว่าจะเดินต่อก็ไม่ได้จะกลับไปก็ไม่ได้เอออันนี้แหละคือหัวใจของมันเขาเรียกว่าโซเชียลซัฟเฟอริงเออโซเชียลซัฟเฟอริงเนี่ยมีงานที่ตีพิมพ์เยอะแยะมากเลยนะโอ้ยเหนื่อยเคยอ่านของงานอีกอันหนึ่งของอาจารย์เฉินจุงกูรู้สึกว่าจะเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่อเมริกาพูดถึงโซเชียลซัฟเฟอริงของคนพม่าที่ไปอยู่อเมริกาแต่ว่าอพยพไปเป็นแบบรีฟูจีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองแบบเผินๆโดยไม่คิดอะไรมากนะเราก็จะมองว่าอ๋อเขาได้ชีวิตที่ดีกว่าได้อยู่อเมริกาแล้วนะเขาไม่ต้องอยู่ลำบากที่พม่าแล้วนะแต่จริงๆอ่ะคนพวกนี้เป็นหัวมาไถ่นะบาดแผลในใจใช่ป่ะได้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 เป็นบาดแผลอ่ะใช่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 คือพอไปอยู่ตรงนู้นน่ะกลายเป็นว่าเขาก็มีปัญหาทางสุขภาพจิตคือเขาจะกินเหล้าเยอะเข้ากับสังคมใหม่ไม่ได้หรอใช่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ปัญหาการสื่อสารปัญหาเรื่องการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันความที่แบบตัวเองไม่ใช่แบบเขาเจอตรงนั้นนะแล้วต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วระหว่างทางที่ไปก็ลำบากมาเจอตำรวจจับที่ไทยไปโดนข่มขืนที่มาเลเซียไปถึงอเมริกานะแล้วพอไปถึงอเมริกาก็อยู่กับบริบทตรงนั้นไม่ได้ไงก็เกิดทัวร์มาทีก็ดื่มเหล้าแล้วกลายเป็นว่าบางคนที่แบบไปทำงานขับรถอะขับรถชนป้ายเปอร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเขาหาสาเหตุเจอมันเป็นเพราะเขาเกิดโทมัสไทยแล้วเขาเลยต้องดื่มเหล้านี่คือมันโซเชียลซัฟเฟอริงนะฮะจะกลับไปบ้านเก่าก็ไม่ได้จะอยู่ที่อยู่ก็ไม่มีความสุขอันนี้ก็คือโซเชียลซัฟเฟอริงเหมือนกันแล้วพอมาเทียบกับเมืองไทยอะสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยเราลองคิดดูว่าเรามีโซเชียลซัฟเฟอริงจริงๆหรือเปล่าถ้าเรามองเฉพาะเรื่องการเมืองเนี่ยคือเฉลี่ยการเชื่อนิ่มๆเนี่ยคืออะไรคือจะพูดว่าเมืองไทยเด็กก็ไม่อยากอยู่เมืองนอกกูยังไม่รู้จะไปไหนจริงๆก็ไม่อยากจะพูดนะตัวเองก็ต้องกลับไปไทยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วอีกอย่างพ่อแม่เราก็ยังอยู่ไงจริงๆถ้าเราคิดว่าหนึ่งถ้าเราไม่พ่อแม่เราไม่อยู่ที่นั้นแล้วที่ไทยเราก็ไม่รู้จะอยู่ไทยทำไมนะเพราะว่าคือที่ผ่านมามันมีแต่ความทรงจำที่ค่อนข้างไม่โอเคอะแต่มันจำเป็นต้องอยู่ไงแต่ว่าตัวเองก็มีตัวเลือกเยอะที่ถ้าเกิดจะไปถ้าจะไปจริงเราก็ไม่เคยถามคำถามนี้กับตัวเองเรื่องเกี่ยวกับว่าฉันจะอยู่ได้ไม่ได้เพราะว่าผ่านตรงนั้นไปแล้วแล้วเหตุผลตอนนั้นเนี่ยเราออกมาทำงานเนี่ยเร็วกว่าคนอื่นแต่กำลังคิดในใจว่าถ้าเกิดมองย้อนกลับไปแล้วเกิดว่าเรายังอยู่เมืองไทยเนี่ยเธอแม็กซ์ก็คิดว่าฉันคงอยู่ไม่ได้ว่ะโดยเฉพาะเรารู้นิสัยส่วนตัวของเราแหละว่าฉันเป็นคนที่แบบจะพูดยังไงวะคือมันมีเรื่องน่าสนใจนะเอาโอเคอาจารย์ก็ได้สังเกตจากนักสังคมทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ก็คือนักสังคมส่วนนึงอาจจะไม่ได้ฟิลเดียวกันก็ใช่แต่ว่าอาจารย์ก็เป็นนักสังคมเราไปดูต้นทฤษฎีเลยนะตั้งแต่คาร์มาร์กเนี่ยคาร์มาร์กนี่เกิดมาครอบครัวที่โอเคนะไม่ได้ลำบากแต่ไม่แฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็เลยคิดทฤษฎีโซเชียลคลาสขึ้นมาเรื่องชนชั้นทางสังคมอาจารย์ประวินก็เหมือนกันอาจารย์ประวินเนี่ยจบโรงเรียนสิงคโปร์ปะกูให้คริสเตียนทาเธอเดี๋ยวสิเก่าก็เราจะมากระชากหัวฉันก็เป็นโรงเรียนอีลิทไหมถ้าเทียบกับคนไทยทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ใช่โรงเรียนหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยถูกปะล่ะมหาลัยก็จุฬาแต่อาจารย์ก็ไม่แฮปปี้กับที่ไทยท่านทุกคนบอกว่าอาจารย์อาจจะอยู่ในโซเชียลคลาสที่สูงอยู่แล้วอยู่แล้วมึงจะมีอะไรไม่พอใจอีกวะมึงจะมานั่งรถเมล์ทำไมที่เกียวโตอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอันนี้คือมันเป็นโซเชียลซัฟเฟอริงในคนในระดับนี้ด้วยนะโซเชียลซัฟเฟอริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่
ฉพาะคนจนหรือคนที่ลำบากนะคนที่มีอันจะกินหรือคนที่มีฐานะที่ดีก็เป็นมันก็เป็นซัฟเฟอริงเรื่องอื่นอ่ะใช่ซัฟเฟอริงเรื่องจริงมันแค่เป็นเรื่องเกี่ยวกับซัฟเฟอริงเรื่องเกี่ยวกับพอเวอร์ตี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในชนชั้นที่สูงสุดเราก็รู้อยู่แล้วชนชั้นอะไรชนชั้นพวกนี้ก็คือบางทีเขาก็เป็นโซเชียลซัฟเฟอริงอย่างนึงเดี๋ยวจะตีกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราคุยไปคุยไปก็ที่เธอบอกเธอมีโซเชียลซัฟเฟอริงของเธอเองเนี่ยคือตอนนั้นนะที่เราอาจจะโดนรังแกตอนเด็กๆที่โรงเรียนทั้งที่เราเป็นนักเรียนที่บูลลี่บูลลี่ไม่ว่าจะเป็นร่างกายใช่ร่างกายแล้วก็จิตใจมันเหมือนแบบเราก็เป็นโทมัสไทส์อะไรอย่างเงี้ยเราอยากเปลี่ยนสังคมแต่เราไปตรงไหนเราก็ไม่แฮปปี้อ่ะเธอมันติดมานะมันติดมาถึงปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นเรื่องนะเธอทุกวันนี้ก็หาหมอจิตแพทย์อยู่ทุกวันนี้โพสต์ลงเฟซบุ๊กเลยว่าตัวเองไปหาหมอจิตแพทย์ไปกินยาหมอก็ไม่รู้เป็นสลิปหรือเปล่าแต่ก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยฉันก็พูดเล่นนะเพื่อให้การบทสนทนามันเบาลงนะคือมันมีทรามาอันนึงที่ฉันเกิดขึ้นตอนฉันเป็นนักเรียนอ่ะฉันก็ไม่มีอะไรกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนอ่ะไม่อยากเอ่ยชื่อนะตอนเขาเป็นนักร้องดังอ่ะนะตายแล้วว่าทุกวันนี้มันยังติดมันถึงกับฉันลืมไม่ลงเลยนักร้องไม่เอาหยุดแม็กมีจะแอดมาเรื่องเกี่ยวกับที่พูดมาอยากให้คนไทยแบบเข้าใจเรื่องโซเชียลมีเดียอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าประเทศเราอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วที่เราเป็นอยู่คือเนี่ยเราแฮปปี้จริงๆหรือเปล่าโดยเอาตัวเองสิไปเสิร์ชก็ได้นะใน Google Social Suffering คืออะไรแล้วก็ดูเงื่อนไขของมันนะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างปีก็คือเรื่องของการเมืองอ่ะเรื่องเผด็จการอ่ะคําว่าเผด็จการเนี่ยอาจารย์เปรียบเทียบว่าเผด็จการมันมีเผด็จการที่เราเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยอย่างเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยเผด็จการซ่อนรูปอันนี้น่ากลัวกว่ากันใช่นี่อันนี้เราน่าคิดนะคือของไทยเนี่ยที่เธอพูดเนี่ยทำไมได้เอ่ยชื่อเพราะฉันกลับไทยเลยไม่เป็นไรค่ะนี่เราออกมาจากอิมพีเรียลพาเลสละนะฮะเพราะว่าวันนี้อากาศมันแย่มากเลยนี่ที่เราพูดอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นสปิตติ้งอ่ะคือมันฝนมันลงมาเป็นเม็ดเล็กๆแต่เดี๋ยวเราก็เลยเดินไปคุยไปจนซานโจตอนสุดท้ายแล้วกันเรื่องอะไรเธอพูดเรื่องอะไรตอนท้ายเรื่องการเมืองไทยหรอเรากลับมาตอนที่3นะครับเธอฉันตลกมากเลยฉันจะพาเธอไปเดินถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งมันสวยมากเลยเธอเป็นถนนสายแคบๆฉันพาเธอมาผิดที่มันจะเป็นการย้ำว่าอีหาฉันเป็นคนเกียวโตนะแต่สรุปฉันแทบจะไม่รู้จักเกียวโตเลยอะไรแบบนี้เอาล่ะกลับมาเข้าเรื่องตอนสุดท้ายดีกว่านะมีเรื่องค้างในใจอยู่เรื่องนึงอ่ะพอเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยซึ่งวันนี้มันมีความเป็นวิชาการอันนี้จะขอลดความวิชาการลงนิดนึงนะฮะเป็นหัวข้อที่มันต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วพอมันซัฟเฟอร์มากรู้สึกว่าทนทุกข์ทรมานมากจังเลยเนี่ยมันถึงมีคนรุ่นใหม่เนี่ยโยกย้ายหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วเธอฉันเดินทางยุโรปอเมริกาออสเตรเลียเจอจากคนรุ่นใหม่ที่แบบว่าไม่ไหวแล้วว่ะไม่ไหวคือเราสังเกตไหมว่าทำไมคนไทยรุ่นใหม่เนี่ยคือเขาอยากไปอยู่ต่างประเทศเพราะอะไรเราเจอเด็กบางคนนะเรารู้จักด้วยเราไม่เอ่ยชื่อนะคือจบวิศวะนะมหาลัยดังในไทยในกรุงเทพไปแหละสุดท้ายพอเรียนจบทำงานได้ไม่ถึงปีบอกว่าพี่แม่ผมไม่เอาดีกว่าว่ะเงินเดือนไม่พอใช้ที่บ้านผมก็ไม่ได้รวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรพ่อแม่ไม่ได้ซัพพอร์ตคือพ่อแม่ก็แบบไม่ได้รวยมากไม่ได้เป็นอาเจอะไรที่แบบรวยเป็นไฮโซอ่ะตัวเองก็ออกจากที่ทำงานแล้วก็ไปอยู่แนวออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ทำอะไรปิดคิทเช่นแฮนด์จบวิศวะคุณคิดดูสิทำงานในครัวทำงานในครัวที่ออสเตรเลียคือเราไม่ได้ดูถูกแต่เราก็เคยทำอันนี้มาก่อนฮะเราพูดถึงน้องเขานะคือคุณลองคิดดูคนเรียนวิศวะมาได้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกันพื้นฐานเราอะโอเคเก่งวิทยาสังคมก็จริงแต่เราเอมบิติดนะเอาเรียนราชภัฏเด็กราชภัฏเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเป็นครูก็จะเป็นอาชีพชนชั้นระดับ2ในประเทศไทยอะสุดท้ายเงินเดือนมันก็จะไม่พอใช้อยู่ดีสวัสดิการก็ไม่ดีถ้าไม่ได้เป็นราชการเอาพูดง่ายๆความมั่นคงในความคิดเราอะไม่มีทุกคนก็อยากไปอยู่เมืองนอกเราก็ไปอยู่เมืองนอกแบบกันเรามองว่ามันก็คือโซเชียลซัฟเฟอริ่งอย่างหนึ่งของเหตุปัจจัยหรือว่าคนไทยใดๆก็ตามที่แบบเขาไปอยู่เมืองนอกจะเป็นที่แบบมีผัวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติอาจารย์ผัวฝรั่งในที่นี้ความหมายมันกว้างมากผัวฝรั่งแบบไหนอย่างมีผัวฝรั่งเพื่อซัพพอร์ตตัวเองมันอาจจะฟังดูระทุเรศนะฟังดูแล้วแบบว่าอุ๊ยทำไมไปเกาะผู้ชายแดกแล้วมึงจะยึดเกาะไม้หลักหลักเลนที่ไทยเหรอพี่ดอกอย่างนี้เรามีเยาวชนดูในช่องเราจะบอกว่าอย่างน้อยมันมีให้เกาะว่ะไทยอาจจะเกาะอะไรไม่ได้เลยคือมึงต้องต่อยอดตรงนั้นบางคนก็อยากมีผัวในประเทศที่แบบสีวิไลแล้วอย่างอเมริกาออสเตรเลียหรือยุโรปอ่ะที่เป็นยุโรปตะวันตกอย่างฝรั่งเศสเยอรมันสมัยก่อนเนี่ยยังมีหนังเลยอย่างเรื่องไม่ใช่โสภณีอ่ะที่แซดยูนันเป็นพระเอกอ่ะเคยดูไหมฮะอาจารย์เชิญฉันเกิดไม่ทันเบาอาจารย์อายุ20แล้วค่ะตอนนี้
ขอพูดอธิบายให้ฟังนิดนึงแล้วกันคือเราสองคนเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าการที่มันดูเหมือนว่ามันลงไปจากระดับที่เราลงเราไม่อยากใช้คำนั้นจะอธิบายใหม่ในสิ่งที่แม็กพูดก็คือว่าคือทำงานที่ไม่ตรงกับสายงานบางทีมันก็น่าเหนื่อยก็เราก็มีเพื่อนสนิทเลยนะเขาจบวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรณีวิทยาแต่สุดท้ายก็ไปทำกาแฟแต่นางก็เลิศนะทุกวันนี้นางก็สักเสร็ในมุมที่ทำกาแฟใช่แต่ก็คือรวยก็มีตังค์ดีอยู่เมืองไทยบางทีมันก็เวิร์กเอาบางทีมันก็ไม่เวิร์กเอาไม่เวิร์กเอาก็อธิบายง่ายๆคือมันก็ไม่ทำมันก็ไม่ตรงกับสายที่เราทำอ่ะใช่ไหมฮะใช่เข้าใจได้อันนี้คือมันเป็นโซเชียลซัฟเฟอริ่งอย่างหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่ว่าฉันก็มีการศึกษานะฉันก็เรียนปริญญาที่ไทยแต่คือประเทศมันไม่ซัพพอร์ตเลยท้ายเมืองไทยมันก็จะเป็นโมเดลเดิมปริญญาใหม่มีแต่ แล้วเธอล่ะแล้วเธอออกอยู่เมืองนอกไหมอ๋อแน่นอนคือตอนนี้คือก็แพลนไว้มาตลอดนะคือที่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้กำลังคิดที่แล้วบอกว่าที่ยังต้องอยู่เมืองไทยเพราะหนึ่งเรามีภาระที่ต้องดูก็คือพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนลูกคนเดียวอ่ะเราถ้าเราอยู่ไกลๆพ่อแม่มันก็จะลำบากก็จะไปพร้อมใหม่ได้ตลอดเลยเพราะว่าเคยอยู่เมืองนอกนี่ลูกกตัญญูนะเนี่ยใช่ก็สร้างภาพเพื่อสังคมฉันเป็นลูกกตัญญู ฉันอยู่กับแม่ฉันมาเกือบจะ30ปีแล้วเนี่ย เป็นการใช้แม็กซ์สองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการเรียนขอให้จบขอให้จบพ่อเอกนะฮะในเร็ววันนะฮะขอให้ไม่หยุดสั่งในการเรียนเพราะฉันรู้ว่าการเรียนพ่อเอกมันทับมากประการที่สองเป็นกำลังใจให้ในเรื่องเกี่ยวกับการความคิดที่อาจจะโยกย้ายมาในต่างประเทศ นะฮะก็เอาละครั้งหนึ่งในชีวิตน่ะมันก็น่าจะลองในสิ่งที่เราไม่เคยลองพูดถึงนะแล้วก็มันจะเวิร์กเอาท์หรือมันไม่เวิร์กเอาท์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันณวันนั้นนะฮะแต่วันนี้เนี่ยดีไซน์มากที่ได้คุยกับแม็กขอให้เวลาของแม็กที่เหลือในญี่ปุ่นเนี่ยฮะขอให้เที่ยวให้สนุกแล้วก็เธอต้องกลับมาเยี่ยมฉันอีกนะมาทุกปีเลยค่ะฉันจะได้ฝากให้เธออยู่น้ำจิ้มอันนี้เต็มเลยค่ะไม่ได้ฝากอะไรของวันนี้เนี่ยเราสองคนนี่นะฮะคนเนี่ยไปเที่ยวอินทิราพาเลสแล้วก็วันนี้เนี่ยก็แวะเข้ามาในถนนในเกียวโตแล้วเราจะกลับมาใหม่อีกทีไม่รู้เมื่อไหร่นะงั้นเราสองคนลาไปก่อนจากเกียวโตอ่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ มาดูเงื่อนไขของมันนะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างเรื่องอะไรนะวันก่อนในโพสต์อาจารย์นี่แหละเออฉันเลิกเขียนโพสต์มาตั้งนานแล้วตอนนี้เป็นปีแล้วอันนี้ตอนนี้ฉันมีซัฟเฟอริ่งส่วนตัวเรื่องอื่นอย่างเรื่องดิฉันไม่ใช่โสภณีอ่ะที่แซดยูนันเป็นพระเอกอ่ะเคยดูมั้ยอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะนี่ฝรั่งเหรอหนังไทยนี่แหละแต่ก่อนน่ะเธอจะเกิดไม่ทันแล้วเธอล่ะแล้วเธอจะออกมาไหมออกไม่ถึงเดี๋ยวนะมาที่จะออกมาอยู่เมืองนอกไหมอ๋อแน่นอนคือตอนนี้คือก็แพ้เธอมาทำไมตรงนี้เนี่ยเธอก็เดี๋ยวก่อนเธออยู่แวนคูเวอร์ดีๆเธอก็อยากจะแบบว่าให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงบ้างที่เราอยู่ระหว่างฟุกุชิมะแล้วก็ยามากาตะครับ okay. เราจะกำลังมุ่งหน้าจากฟุกุชิมะไปยามากาตะจะลืมบางทายทุกอย่างแต่ที่ฉันไม่เคยลืมเลยคือเรื่องที่สุวรรณภูมิคือโปรดระวังสิ้นสุดทางเลื่อนนึกว่าอาจารย์จะบอกว่าสิ่งเดียวที่ไม่ลืมในไทยคือในหลวงของเราหยุด หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยคือนางจะลากฉันไปลงออนเซ็นไงอยากรู้ไงว่าอาจารย์เวลาลงแล้วสุกหรือเปล่าไข่หรอไม่ใช่หมายถึงว่ามีความสุกหรือเปล่าเดียวกันญี่ปุ่นคือห้ามใส่รองเท้านะฮะขอให้ถอดรองเท้าตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาในโรงแรมเธอมันเยอะจนแบบคือตอนเราเข้ามาจากตรงนู้นเราตื่นเต้นมากเลยไม่ได้หมายความเดินไปแล้วเราไม่ตื่นเต้นแล้วมันก็ยิ่งเดินไปก็ยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาพีคตรงนี้ครับเห็นข้างหลังเนี่ยถ้าอยากเห็นภาพข้างหลังก่อนนิดนึงคือกิ่งมันสุดลูกหูลูกตาตรงนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าที่มีเป็นพันต้นใช่แต่ดูได้ภายในครั้งเดียวครั้งเดียวเพราะมันเป็นแนวเดียวเธอได้ไม่พอ